วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปปี้ครับเมื่อกันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มาพบกับบุ๋มบี้คนเดิมค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กันในรายการรีวิวไปเรื่อยเองเองก็อย่าลืมกดไลค์กันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ารายการรีวิวไปเรื่อยนี่มันไม่ได้มากง่ายๆนะคะเพราะว่าไม่มีของจะให้รีวิวสำหรับวันนี้เราก็ไปช็อปกันที่แอดไวมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันคืออะไรตอนนี้คือกว่าจะเซตอัพอะไรเสร็จนี่คือแบบเหงื่อแตกดูความร้อนนี่ร้อนจริงจังเนี่ยวันนี้เราไปซื้อเมาส์ใหม่มานะคะทุกคนก็เป็นของแฟนเทคตัวนี้เลยนะคะซึ่งเขาไม่ได้จ่ายในคลิปนี้นะคะทุกคนเพราะว่าบุ๋มอาจจะไม่ได้ขอด้วยแหละเขาเคยสปอนเซอร์เราไปแล้วรอบนึงก็คือคีย์บอร์ดนะคะเรามีแล้วก็มาอุดหนุนเขาหน่อยแล้วกันเนาะก็เป็นยี่ห้อแฟนเทคนะคะก็ถ้าหากสปอนเซอร์ช่องไหนอยากจะมาสปอนเซอร์ให้ช่องเราก็อย่าลืมติดต่อมานะคะใต้คลิปเลยนะโอเคขายของนิดนึงโอ้โหตัวนี้ร้อนหนักมากมาพูดถึงตัวเมาส์ของเรากันเลยดีกว่าทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัว Fantech X9 Tour นะคะทุกคนถ้าหากอ่านไม่ผิดเนาะนี่โอ้อันนี้ซื้อมาในราคา340บาทนะคะแล้วก็มีประกัน2ปีจาก Advice นะคะใช่ไหม จากร้าน GV ทุกอย่างแล้วก็มีนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟ RGB แล้วก็มีมาโครนะคะแล้วก็อันนี้คือมีปุ่มมาโคร7ปุ่มนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสูงสุดของการมาโครอยู่ที่ 4,800 DPI นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกอะไรนิดหน่อยอ่ะเห็นไหมความยาว 1.8 เมตรนะคะความยาวของสายนะแล้วก็อันนี้คลิก10ล้านครั้งโอ้ใครจะไปคลิกกัน10ล้านครั้งทุกคนอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยโฟกัสบ้างอยู่หลังกล้องเนี่ยมันร้อนมากๆทุกคนรู้ไหมทำไมบุ๋มถึงได้ลำบากขนาดนี้นี่คือขาตั้งกล้องมันหักอะเห็นมั้ยเนี่ยบุ๋มก็เลยต้องทำการหาอะไรมารองแทนขาตั้งกล้องนะคะทุกคนแล้วก็ข้างหลังก็จะมานี้มันมีโปรแกรมสำหรับเซตมาโครด้วยนะคะนี่สามารถแบบไปเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบตรงนี้ได้ด้วยอ่ะก็เดี๋ยวดูรอบๆกล่องเสร็จละสวยงามมาเดี๋ยวเราเปิดกันเลยค่ะปึ๊บเดี๋ยวนะอันนี้คือยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะคะปริงอ้าออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้ต่อไปเปิดตรงไหนตัวเนี่ยเดี๋ยวนะคะที่เปิดก่อนอ๋อตรงนี้ไงแงะตรงนี้ออกมานะคะที่บุ๋มไม่สั่งใน Lazada เหมือนปกติก็เพราะว่าขี้เกียจรอนะคะโอเคค่ะทุกคนมาแล้วค่ะสำหรับเมาส์ของเรานี่เลยตัว Fantech นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างๆนี่ก็จะมี2ปุ่มอยู่ข้างๆนะคะเป็นปุ่มมาโครนั่นเองเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนั่นเองนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีไฟ RGB เป็นเส้นตรงนี้นะคะเห็นหรือเปล่าอ่ะก็ลวดลายก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ดูแล้วก็ข้างหน้านะคะแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงแล้วกันนะคะเสียงก็กดโอเคดีนะกดลื่นกดมันดีเดี๋ยวต่อไปเราไปดูส่วนของสีกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวบุ๋มจะทำการเสียบนะคะทุกคนเอ้ยลืมไปดูอันนี้นี่ก็จะเป็นหัว USB หัวเงินนะคะทุกคนอ่ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นนะโอเคได้ทำการเสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นไงสีสันมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะทุกคนซึ่งจริงๆเราสามารถตั้งค่ามันได้นะคะว่าจะให้มันเป็นแบบว่าสีไหนหรือว่าอยากให้มันเป็นแบบความเร็วในการเปลี่ยนสีเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีแบบคู่มือตรงนี้ให้ด้วยสำหรับโปรแกรมในการตั้งมาโครนั่นเองนะคะทุกคนประมาณนี้ส่วนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมเพิ่งซื้อมา1เดือนนะคะทุกคนไม่ได้รีวิวให้ดูเลยเนาะเนี่ยเพิ่งซื้อมาไม่นานถามว่ามันได้ใช้ไหมแทบไม่ได้ใช้เลยทุกคนก็ถ้าหากใครรีวิวก็คอมเมนต์มาก็แล้วกันเนาะถ้าหากว่างเนี่ยผมจะมาทำให้ดูนะคะนี่ในส่วนของเมาส์ของเราอุ้ยมันก็โอเคอยู่นะเธอนี่ขนาดไม่ได้ใช้แผ่นรองเมาส์นะให้ดูก็ลองคลิกอุ้ยมันก็ได้อยู่ป่ะเธอเสียงมันค่อนข้างจะโอเคเลยแหละก็บุ๋มจะไม่ทำการตั้งค่าให้ดูดูสิมือเปียกไปบายน้องโอ้โหรู้สึกมันหนักๆแบบน้ำหนักกำลังพอดีกับมือเรามากเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเย่รีบกดไลค์กันด้วยนะ